18เซตของคำตอบนะครับตรงนี้ขอแก้ไขนะไม่มีเจ้าก้อนนี้นะครับมันจะมีก็เพียงแค่อ่ะตรงนี้ก็เอาตรงนี้ออกนะโจทย์คือแบบนี้ครับค่าสมบูรณ์ของ x ลบ5ส่วนด้วย x บวก5น้อยกว่า1ตรงนี้นะครับพี่คูณด้วยค่าสมบูรณ์ของ x บวก5ตลอดจะได้ x ลบ5น้อยกว่า x บวก5สังเกตถ้าพี่ยกกำลังสองทั้งสองข้างก็ไม่มีผลอะไรถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะ x ลบ5และ x บวก5เนี่ยมันก็มีค่าต่างก็มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะขออภัยมีค่ามากกว่า0นะครับดังนั้นพี่ยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยจะได้ x ลบ5ทั้งหมดยกกำลังสองน้อยกว่า x บวก5ทั้งหมดยกกำลังสองค่าที่ได้ครับจะได้ x ยกกำลังสองลบ 10x บวก25น้อยกว่า x ยกกำลังสองบวก 10x บวก25 x ยกกำลังสองตัด x ยกกำลังสองได้นะครับตรงนี้พี่บวก 10x ตลอดนะฝั่งซ้ายหายไปนะครับลบ25ตลอดฝั่งซ้ายก็เหลือ0น้อยกว่า 20x ดังนั้น x มากกว่า0นั่นเองคำตอบข้อนี้นะครับมันคืออะไรครับเปิด0ถึงอินฟินิตี้นะครับจาก x มากกว่า0นะเขียนให้อยู่ในช่วงของคำตอบก็คือเปิด0ถึงอินฟินิตี้นะครับ